ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกองบิ๊กไอท็อฟฟี่นะครับวันนี้ก็ได้เครื่องตัวบ็อกซ์วันมาแล้วนะฮะเป็นตัวโปรไทป์ของเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะฮะแล้ววันนี้ก็มีแคปซูลที่กล้องโพสต์บอกนะฮะอันนี้เป็นแคปซูลตัวอย่างของเราที่เราทำนะฮะที่ฝามันยังจะไม่มีโลโก้นะครับผมเลยลดราคาให้นะเหลือแคปซูล10 บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคตัวนี้ฟังก์ชันก็จะเหมือนตัวคัลเลอร์เกือบทุกอย่างนะครับแต่ตัวนี้จะราคาต่ำกว่านะครับเพราะเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของวัตถุดิบนะครับแต่กาแฟที่ชงออกมาเนี่ยรสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าดึงออกมาก็จะเป็นที่เก็บกาแฟนะครับถาดกาแฟเราก็ยกได้นะครับอันนี้จะมีน้ำค้างอยู่นิดหน่อยนะเพราะว่าผมได้ลองทำการเทสไปแล้วบ้างนะครับวิธีใช้นะฮะก็ใส่น้ำที่ด้านหลังนะครับมีแทงน้ำอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับที่ผมใส่น้ำไปแล้วนะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ครับนี่ครับผมก็เปิดสวิตช์โอเคเปิดไฟก็จะติดนะครับไฟก็จะติดเสร็จแล้วอันนี้ผมไม่ได้สตาร์ทไว้ก่อนนะฮะไฟมันก็จะกระพริบนี่คือการวอร์มเครื่องนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ30 วินาทีในการวอร์มเครื่องนะครับก็ใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสินค้าของ Big Eye นะครับหรือว่าในส่วนของแคปซูลเองนะฮะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางกล้องได้ตลอดนะฮะไม่ว่าจะทางเพจเฟซไม่ว่าจะทาง Facebook นะครับหรือว่าจะทาง LINE นะฮะโอเคตอนนี้เครื่องก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเราก็จะใช้แก้วเล็กเหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะใส่แคปซูลของ Big Eye เข้าไปนะครับรอบนี้ครับเราก็ใส่แคปซูลเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับการเสร็จสิ้นนะฮะเอายางนะฮะต้องกดปุ่มก่อนโอเคมาแล้วครับโรสนี้นะฮะเป็นโรสกลางนะครับที่ผมทำไว้นะแก้วนี้แคปซูลสีขาวกับสีดำก็จะเหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูกันนี่ครับแตนแตนนะครับสังเกตนะครับจากครีม่านะครับก่อตัวอย่างสวยงามนะครับคือถ้าเป็นเครื่องกาแฟที่ไม่มีแรงดันนะครับจะไม่ได้ครีม่าแบบนี้นะฮะแล้วบอดี้ก็จะไม่ใช่แบบนี้บางทีอุณหภูมิก็จะไม่ได้ด้วยนะฮะอันนี้เราได้ครบทุกอย่างแต่ทีเดียวเป็นเอสเปรสโซ่ที่เป็นต้นของกาแฟหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นลาเต้คาปูชิโน่อเมริกาโน่นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะทานตอนเช้าๆเป็นช็อตอย่างนี้เลยก็ได้รับรองตื่นแน่นอนนะฮะโอเคนะครับสนใจนะฮะก็สั่งซื้อกันได้ที่0811414115นะครับติดต่อกล้องนะครับหรือว่าติดต่อที่ Facebook นะครับ Big Eye Coffee Thailand นะฮะวันนี้กล้องก็ขอบคุณมากสำหรับเวลานะครับ3 นาทีพอดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ